1ครับสุนันจิตตั้งมาอุ้ยกฤษดาตีติดล็อกโอ้โหเหมือนจังหวะขยับเข้ามาชะงักไปนิดนึงนะครับอาจจะผิดจังหวะไปทำให้ตีก็เลยโดนบล็อกของฟิลิปปินส์8บอลเสิร์ฟของอนุชิตครับบอลแรกดีครับฟิลิปปินส์โอ้โหนี่มีไหลหลังครับทำได้ดีเลยครับลูกนี้ฟรานซิสฟิลิปซาร่าครับก็ถือว่าต้องชมตัวจ่ายนะครับโบโซซ่านะครับเสิร์ฟครับอุสมานยัดไปนิดนึงครับโอ้โหตีข้ามมาก่อนโอกาสของฟิลิปปินส์แล้วครับมาแล้วขึ้นสั้นมาเรียบร้อยครับโอ้โหเนี่ยบอลแรกไม่เข้านะครับจังหวะรับเสิร์ฟของปิยรัตน์แล้วทำให้จังหวะบุกของทีมสถานการณ์ก็ทำไม่ได้ด้วยครับปล่อยให้ฟิลิปปินส์ได้โอกาสจบขยับแต้มขึ้นมาครับ14-16บอลเสิร์ฟของเจรยูครับหมดแรกดีขึ้นมาตีสั้นตรงนี้ลงไปครับนี่ครับยังเด็ดขาดนะครับบอลรุกของฟิลิปปินส์นะครับบอลชันก็ยังทำได้ดีลูกนี้เป็นคิมมาราบุนก้านะครับตีออกไปเสิร์ฟครับธนภัทรหมดแรกได้โอ้โหลูกนี้ครับบอลไหลหลังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดเหมือนกันนะครับฟิลิปปินส์อันนี้เป็นมาราบุนก้านะครับตีลงไปเราดูบล็อกของฐานอากาศมีแค่ยุรนันคนเดียวครับเอาไม่อยู่ครับบอลสปีดบอลนี่ไวมากครับทางฟิลิปปินส์ลองไปเสิร์ฟครับโอ้โหเสิร์ฟดีด้วยครับจี้มาหาปิยรัตน์นะครับลิโบโร่ของฐานอากาศนะครับเปิดบอลแรกไม่ดีมาราบุนก้าครับเสิร์ฟต่อฟูคนลงมาบ้างครับตอนนี้ลิโกโร่เอ้าลิปปินวิ่งวนเลยครับทีนี้มาราบุนก้าคือมั่นใจครับทางด้านมาราบุนก้านะครับแล้วก็จังหวะฟูผมเพิ่งจะลงมานี่โอ้บอลเสิร์ฟมานี่มันครับแต้มฐานอากาศขยับบ้างครับ16-20อนุชิตเสิร์ฟบอลรับเสิร์ฟใช้ได้ครับดีดมาครับ3เมตรโอ้โหตีทะแยงมาจี้หาจิรยุยังเก็บได้อยู่ครับแล้วบกคืนบ้างครับสถานการณ์โอ้ให้หัวสาวของยุรนันนะฮะแต่ว่าติดบล็อกของฟิลิปปินส์เต็มๆเลยครับโอ้โหบล็อกรวบเข้ามาเนี่ย6มือครับไม่รู้จะตีหนีทางหนักเลยโอ้โหเนี่ยเอาละครับ19-23ครับครับยุรนันจะเป็นคนเสิร์ฟเสิร์ฟใช้ได้ครับแต่ก็ฟิลิปปินส์ก็เปิดขึ้นมาดีด้วยครับแล้วบุกเลยครับเอสเปโยโอ้บอลแรกจังหวะแรกไม่ได้แต่ได้ซ้ำนะครับลูกนี้แล้วขึ้นเซตพอยต์เลยครับฟิลิปปินส์บอลแรกพอได้นะครับสั้นมาเรียบร้อยครับร้องไม่ทันครับทางสราจิตหูสิทธิ์เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งฟิลิปปินส์ยกมาครับด้านหลังไม่ถนัดแล้วครับตีไปคลองข้ามเท่านั้นเองนะครับแล้วโอกาสบุกของธนากาศกันตพัฒน์ไม่ได้แล้วโจมตีเลยครับโดได้ซ้ำของอนุชิตจะน่าจะโดนขอบตาข่ายแล้วหลุดออกเองนะครับลูกนี้ครับไม่โดนบล็อกนะครับเจ้าตัวเสียดายครับอนุชิตพักดีแก้วได้แล้วนะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับมาลาบุนก้าเสิร์ฟอ้าวเสิร์ฟมาดีด้วยครับเปิดบอลไม่ดีครับกันตพัฒน์เด็กของภูสิทธิ์นะครับบอลแรกได้ตั้งมาตีสั้นให้ดีครับลูกนี้ชิดไปหน่อยแล้วก็แก้ไขได้ครับมาราบุนก้าก็ถือว่าบล็อกของฐานอากาศนี่ก็ทำงานเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ขยับมาเดี๋ยว2โอ้โหเราเสิร์ฟดีครับเอาละครับมาเรื่อยๆครับเกมของฟิลิปปินส์นะครับยังพลเสิร์ฟถือว่าทำได้ดีมากเลยนะครับคิมมาลาบุงก้าครับหงายท้องเลยครับผัวผลฟิลิปปินส์นำครับเสิร์ฟมาครับบากูนัส
บอลล้นครับเรียบร้อยเลยครับลูกนี้ตัวได้ดีนะครับฟิลิปปินส์ในช่วงเซตที่4เป็นซาร่านะครับผลักลงไปเก็บบอลแรกดีครับไหลมาโอ้โหลูกนี้ได้ด้วยครับจังหวะเสียไปแล้วด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหแต่แก้ดีครับอาจจะเป็นการหลอกก็ได้ครับจะดูอีกทีครับนี่ครับโอ้โหมาลาดุนก้าครับ16-13นะครับยังเป็นเกมเสิร์ฟของยูรานันแล้วฟิลิปปินส์ลูกนี้นี่เขาทำได้การโจมตีบอลเร็วนะครับฟรานซิสซาร่าได้แต้มบ้างนะครับขยับขึ้นมาเป็น14-16ครับกันตะพัดบอลแรกได้ครับขึ้นสั้นมาโอ้ยทิ้งเน็ตแล้วก็ลงครับคุณก้าสลับทางสถานอากาศเซอร์วิสที่ครับชนะจิตบอลบอลได้นะครับตีมายังเก็บทันมงคลตั้งให้ภูสิทธิ์ตีทัชลูกนี้เอ้ามีโททองนะครับยกมาหัวเสาตีติดล็อกขุดกันยังได้นะครับอันเดอร์ข้ามมาก่อนโอกาสของสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งสารจิตจ่ายมาที่ภูสิทธิ์ตีลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้แซงชนะไปได้นะครับทางอาหารอากาศครับ25-18นะครับดูครับช็อตสุดท้ายครับภูสิทธิ์โอ้โหใส่เต็มแรงเลยครับซ้ายข้างขนาดถนัดนะครับจัดเข้าไปใส่น่าจะโดนหน้าด้วยครับดายันเดนเต้ครับเปิดใช้ได้เป็นฐานอากาศนะครับชนะทางฟิลิปปินส์ไปครับ3-1เซต20-25 25-18 25-21 แล้วก็ 25-18 ก็ถือว่ายังเก็บชนะในเกมนัดแรกไปได้นะครับถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับทางฟิลิปปินส์เสิร์ฟของโชติวัตรอีกครั้ง 6-2 ครับทางมาขึ้นสั้นโอ้โหอันนี้จัดเต็มครับบอลบุกของคิมมาลาบุนกาก้าวต่อ11บอลห่างนิดนึงครับนิริตตั้งมาจากติดตีติดล็อกฟิลิปปินส์เริ่มมาแล้วครับตอนนี้โอ้เซตพอยต์เลยครับทุกเสิร์ฟจะติดตายรัวๆเลยครับตายครั้งครับหมดเหมือนการรอตั้งแต่ว่าจังหวะนี้ถือว่าโค้ชแต่จังหวะได้ดีนะครับแต้มของกองทัพบกตีมาเก็บได้ครับจักรพงศ์ยริศไทยที่กฤษดาโอ้โหล็อกครับหนีไม่พ้นนะครับจะเลือกมุมฉีกหนีครับกฤษดาสงคเนดูอีกทีนึงฮะบล็อกของฟิลิปปินส์รวบเข้ามา4มือก็ปิดได้ค่อนข้างมิดนะครับพยายามที่จะไล่ขึ้นมาอยู่ครับตามหลัง4คะแนนโอ้เสิร์ฟมาตรงนี้แล้วเปิดเข้ามาเอ้าตีของพระพลขยับเข้ามาเร็วไปนิดนึงนะครับลูกนี้บอลติดตะข่ายนะครับเล่นกับบุญยริศนะครับคือมันต้องแก้ไขครับว่าบอลมันบุญยริศเสิร์ฟมาบุญยริศจ่ายสั้นอู้ยโดนล็อกเลยมาครับ
ยูริสตั้งมาจากกริดยอดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับผมปิดเกมโดยบอลหยอดของจักริดจนังดงสุขผลการแข่งขันนะครับทีมกองทัพบกเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปนะครับ3ต่อ1เซตนะครับ25 19 25 21 19ต่อ25นะครับก็เซตที่4นะครับ25ต่อ19แต้มนี้19 21นะฮะแต่ละเซตชนะไปครับทีมกองทัพบกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีก1สมัยนะไปรอชิงแล้วดูว่าทางสถานการณ์คู่ต่อไปจะเข้าไปชิงตามนัดหรือเปล่านะครับเจอกับสระบุรีไทยเดิม